สวัสดีค่ะวันนี้บานาน่าก็จะมาทำข้าวเหนียวส้มตำให้อาริฟกับครอบครัวของเขากินครั้งแรกอาริฟน่ะเขาชอบกินส้มตำแล้วเขาก็กินบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นน่ะยังไม่เคยกินเลยค่ะเกิดก็เลยขนอุปกรณ์ทุกอย่างมาหมดไม่ว่าจะเป็นครกสากหวนนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กระติบข้าวเหนียววันนี้ทุกอย่างจะต้องออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเท่านั้นก่อนอื่นกล้วยก็จะเอาข้าวเหนียวมาแช่น้ำเอาไว้ก่อนเนื่องจากมีเวลาไม่เยอะกล้วยก็เลยจะแช่แค่2ชั่วโมงเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเวลาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ากล้วยแช่ในน้ำอุ่นจากนั้นกล้วยก็จะมาหั่นเนื้อวัวทำเป็นเนื้อทอดด้วยพอดีว่าเนื้อเพิ่งได้มาเมื่อวานก็เลยทำเนื้อแดดเดียวไม่ทันค่ะกล้วยก็เลยจะมาหั่นใส่ไม่เยอะปรุงรสง่ายๆด้วยการใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสตุรกีตามด้วยน้ำมันพืชเพื่อเพิ่มความนุ่มตอนแรกก็กะว่าจะไม่ทอดเนื้อแล้วนะเพราะว่ากล้วยมีตับไก่กึ่งไก่ที่หมักเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วกล้วยก็จะหมักเนื้อทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะแล้วกล้วยก็จะมาเริ่มทอดโดยการทอดของกล้วยเนี่ยกล้วยก็จะใช้แป้งสาลีเอามาคลุกทั้งเนื้อแล้วก็ตับไก่เลยเสร็จแล้วก็นำลงไปทอดกับน้ำมันด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนทอดจนหมดก็จะได้ประมาณนี้นะคะแอบทอดนานไปนิดนึงเกือบไหม้แล้วนะคะเนี่ยดูข้าวเหนียวตึงๆพองๆก็คิดว่าน่าจะได้ที่แล้วแหละกล้วยก็เลยจะมาทำการนึ่งข้าวเหนียวกล้วยจะนึ่งประมาณครึ่งกิโลนะคะเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีคนกินเยอะแล้วก็เป็นเช่นนั้นค่ะก่อนแม่ย่าแกเห็นอาหารนะแกถามเลยค่ะว่าทำไมไม่มีขนมปังล่ะคือจะให้กินส้มตำกับขนมปังเหรอคะแม่ย่าระหว่างนึ่งข้าวเหนียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากล้วยก็เลยจะเอามะละกอมาฝานเปลือกออกเพื่อที่จะเอามาสับค่ะดูสิคะมะละกอลูกเล็กเท่าฝ่ามือของกล้วยเองแต่ก็ยังดีนะที่มีมาขายนะดีกว่าไม่มีแหละช่วงนี้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตของตุรกีก็ยิ่งหายากอยู่ก่อนหน้าร้อนล่ะไม่ค่อยมีนะแต่หน้าหนาวนี่มีเยอะจังเนี่ยค่ะลูกเล็กๆสับจนหมดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจานนึงพอดีแหละส่วนข้าวเหนียวก็นึ่งสุกแล้วนะกล้วยก็จะมาทำการกลับข้าวใส่ข้าวให้ความร้อนระเหยออกไปก่อนจะเอาไปใส่ในกระติบข้าวเหนียวค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าข้าวเหนียวของพวกเราและวันนี้กล้วยก็มีผู้ช่วยตำส้มตำสุดหล่อขวัญใจ FC ทุกคนนั่นก็คือหนุ่มน้อยโจเซฟของพวกเรานั่นเองค่ะน้องน่ะบอกว่าอยากจะมาช่วยพี่กล้วยตำส้มตำครับโอเคงั้นก็เริ่มได้เลยครับโจเซฟกล้วยจะใช้พริกแห้งทั้งหมด4เม็ดบวกกับกระเทียม1กลีบใส่ลงไปตำก่อนเอ้าตำให้แหลกๆเลยนะครับโจเซฟตำด้วยเลมอนค่ะกล้วยก็จะหั่นใส่ลงไปเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะก็จะหั่นใส่ลงไปประมาณครึ่งลูกนะคะส่วนมะเขือเทศเนี่ยกล้วยก็จะใช้มะเขือเทศราชินีที่กล้วยชอบใส่ลงไปค่ะมะเขือเทศราชินีของตุรกีลูกค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแถมก็ยังหวานฉ่ำมากเลยค่ะเหมาะแก่การตำส้มตำหรือว่าทำยำมากจากนั้นกล้วยก็จะบอกให้โจเซฟตำบี้ให้น้ำเลมอนกับน้ำมะเขือเทศแตกออกแบบนี้ค่ะโอเคอย่างนั้นละครับโจเซฟเก่งมากเลยครับแล้วก็ตามด้วยปรุงรสหวานด้วยน้ำตาลปี๊บชอบหวานมากก็ใส่มากไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยจ้าตามที่ชอบเลยนะคะใส่ผงชูรสลงไปด้วย1ช้อนชาปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาสัก2ช้อนโต๊ะวันนี้กล้วยจะตำแค่ส้มตำไทยเท่านั้นนะคะจะไม่ได้ตำปลาเพราะว่ากลิ่นมันแรงค่ะกล้วยกลัวว่าพ่อปู่กับแม่ย่าจะรับไม่ไหวตอนนี้กล้วยก็ให้โจเซฟตำให้เครื่องปรุงทุกอย่างมันเข้ากันก่อนนะจากนั้นกล้วยก็จะใส่มะละกอลงไปให้หมดเลยที่สับไว้น่ะอ่ะเริ่มตำได้เลยนะครับโจเซฟเนื่องจากน้องไม่เคยตำค่ะก็เลยเก้ๆกังๆตำไม่รู้เรื่องกล้วยก็เลยทำให้น้องดูว่ามันจะต้องตำแบบนี้นะโอเคเริ่มตำได้เลยครับโจเซฟโซโล่ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวพี่กล้วยจะจับครกเอาไว้ให้ตำมาได้เลยตำสุดแรงไปเลยนะครับส้มตำจะได้เข้ากันจะได้แซ่บๆโอเคพอโจเซฟตำไม่เป็นตะคือละเดี๋ยวพี่กล้วยตำเองก็แล้วกันยังไงมันก็ไม่พ้นมือคนสวยคอนเซ็ปแบบบานาน่าอยู่แล้วแหละตำเสร็จก็ชิมดูซิว่าอร่อยแซ่บหรือยังอ่ะโจเซฟก็ลองชิมดูซิว่าเป็นยังไงพอโจเซฟชิมแล้วก็บอกว่าเผ็ดมากเลยครับพี่กล้วยใช่ไงโจเซฟมันต้องเผ็ดมันถึงจะแซ่บนะถ้าไม่เผ็ดมันไม่แซ่บนี่แค่พริก4เม็ดเองนะถ้าพริกเยอะกว่านี้จะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าพี่คิดว่ามันยังไม่นัวนะเดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มด้วยดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละแซ่บจริงๆโจเซฟถือจานเอาไว้เดี๋ยวพี่กล้วยจะเทส้มตำใส่ลงไปเป็นไงบ้างคะทุกคนส้มตำของพวกเราไปค่ะไปกินข้าวเหนียวส้มตำด้วยกันอันนี้กำลังสอนโจเซฟว่ากินยังไงเดี๋ยวเอาดูไหมAldım. Ağzını atıyorsun sonra bir tane buradan. Meyya kek o gün yiyor naka. Diyor. Anni ben hemen meyya gün meyya yiyor. Anladın mı? Ya da çatal alayım. Nasıl ne? Meyya bak var. Bak var. Evet gün daha. Çatal alayım. Şöyle yapalım. Çatal aldım. Kaç alırsın bunları? Ne oldu? Yes. Have to chili. บุษกิดได้เยอะเบอร์สิ่งสิ Number one เผ็ดใช่มันต้องเผ็ดไงถ้ามันไม่เผ็ดมันไม่อร่อย Not chili not yummy soup. Şey gibi kurutma gibi yapıyor. Güneşte kurutuyorlar ya. O şekilde yapıyor. You eat this and this. What do you think? Sticky like what? Güzel mi? Nasıl?Şimdi mangalı yapıyoruz. Alayım mı?Ay. Alayım mı? Ay. Herkese hemen çıkartacağım onları işte. Liye bak. Bunu gidin iyi nasıl ha?
ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะปึ๊บบูยังเกจเตะโดยอะซิลลาโดยอะเบลยอะ3 4 5ยูซุปเนี่ยเอ็กตัวลิมอนบิทูนอัตยาบิทูนอัลเดชัยวาเรดอเวจิกอันดอดอเวฮิปซินิฮิปซินทัดบิบิเนคาริชิอาบันดอดบิอาฟเรนเจไบรอนเดนเจอาทิตย์เกนไอดิดเฮลปยูไรซ์เจ๊โจเซมเฮลมีคุกกิ้งพาไปยาซาดโนเอเรนโนลูซาวะacı problemim var bir de. Fena acı. Babam yemesin bunu. Sonra kıp 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 kıp. Nasıl be? Hı? Ay tek bir o. Babam pirinç de yemesin sadece bundan yesin diyeceğim de. Bu da şey baharatlı. Babam aç kaldı. Anne birazdan yaparız yemek be. Bu et güzel ha? Deneme amaçlıydı biraz da. Elini alsın. O kısa var mı? Yok. Bu kaç kere içti bu da yıkanıyor. Suyun buharıyla pişiyor bu. O yüzden mi? Alttan su kaynıyor. Bunun kabı var. Kapta buharla pişiyor. Nasıl yedin? Yok. Kokusu var cidden. Bilmiyorum ben fark etmedim. Biraz olsa var. Sticky Yusuf. Sadece şey stickiler. Sadece sticky. Bunun adı yapışkan pirinç Yusuf. Şeyde döverek yapılıyor işte. Döv böyle. Sarımsak dövecimle. Geldiğimiz gibi gitti onlar. Ben geldim ya. Onlar hemen gitti. Duşa bile girmedik. Ben duşa girdim. Yanlışlıkla kanalları... Tu kon duzi ka mai yak kin mot le kha. Ke na ja hiu le. Joseph ชิมไปตอนตำนะคะมันเผ็ดมากนะคะน้องก็เลยไม่ได้กินนะคะน้องกลัวนะคะมันเผ็ดเกินแต่ว่าอาริฟก็คือสู้ตายนะคะแต่ว่าโจเซฟชอบข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ตับไก่นะคะส่วนอาริฟก็ชิชูนะคะสู้ตายไฟติ้งบ๊าบ้าบ๊าบ้าเต็งเจ็มมั้ยบิดเด้เอาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักโอเคครับบ๊ายบายครับบายสวัสดีครับ